วันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะครับ The Grand Concert Live in Phuket ผมจริงๆแล้วอยากจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาเนี่ยครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรเลยนะหวังว่าเท่าทุนแต่ว่าอยากจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ24คนเนี่ยออกมาละลายพฤติกรรมกับรุ่นพี่เพราะว่ามันจะมีทั้งอิงฟ้าชาลอตมีสแน็คมีอุ้มมีมีนาแล้วก็มีครบเลยรุ่นพี่ๆกับทุกคนให้เขารู้สึกว่าเออถ้าคุณจะเป็นมิสแกรนด์หรือเป็นทีมเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรมากกว่าคำว่านางงามคุณจะต้องเล่นได้ร้องได้แล้วคุณจะต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ดีพอเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคอนเสิร์ตในวันนี้ครับจาก24คนครับขึ้นโชว์วันนี้เป็นยังไงบ้างพี่วัดส่วนตัวแล้ววันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าก็ต้องยอมรับว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าคิวงานนั่นเอียดน้องๆเนี่ยในทีม2024มีเวลาซ้อมประมาณแค่ครึ่งวันครึ่งวันจริงๆแต่ว่าให้เพลงไว้นานละนะครับไปนอนฟังกันเองแล้วก็ไปนอนท่องเนื้อกันเองแล้วก็มีเรียกไปอ่ะก่อนที่จะนอนในทุกๆคืนเนี่ยเรียกไปทีละกรุ๊ปซึ่งทุกคนจะไม่รู้เรียกไปชั้น3แล้วก็ไปโค้ดไว้ว่าใครร้องท่อนไหนใครทำท่อนไหนแล้วก็ให้ร้องส่งมาทางลิงก์เสร็จเรียบร้อยก็ซ้อมท่าเต้นให้เป็นกรุ๊ปไปแล้วมาประกอบร่างเนี่ยเมื่อวานซืนเนี้ยนิดเดียวเมื่อวานไม่ได้ทำเลยเพราะว่าวานยุ่งมากแล้วก็มาเมื่อเช้ามารีเช็คอีกรอบนึงจนตอนประมาณบ่ายสามถึงปล่อยน้องพักผ่อนแล้วก็แต่งตัวก็ถือว่ามั่วดีครับแต่มั่วออกมาได้น่ารักดีแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือน้องไม่ตื่นเวทีและน้องไม่กลัวและยืนยันนะครับว่ายกเว้นเพลงโฆษณาเพลงเดียวนอกจากนั้นร้องจริงหมดเพราะว่าเพลงโฆษณาเป็นเพลงที่น้องต้องบันทึกเสียงก่อนให้กับทางโปรดักเป็นสปอตแล้วเดี๋ยวจะมีออกโฆษณาทั่วไปซึ่งเขาจะได้ลิขสิทธิ์เอาเพลงนี้ไปใช้กับ TVC ทั่วไปเราจะเห็นคอมเมอร์เชียลแล้วก็ถ่าย MV เสร็จแล้ว MV อยู่ในกระเป๋าผมด้วยเรียบร้อยโหลดมาให้ดูแล้วแต่ต้องรอให้ทางเขาเป็นคนปล่อยก่อนเรียบร้อยก็คือน้องที่ร้องเพลงทั้งหมดบนเวทีในเพลงนั้นก็จะเป็นคนเล่น MV ทั้งหมดถ่ายโฆษณาไปด้วยครับมีใครเข้าตาหรือยังครับอันนี้ถือว่าเลือกได้6คนเลยมั้ยครับวันนี้เลือกไม่ได้หรอกใครจะเลือกได้เสียดายเนาะเพราะว่าคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็เก่งอะไรเงี้ยผมว่ามีแสงบ้างโอ้ถ้าเกิดตัวพ่อตัวแม่มันก็ยังคงเป็นตัวพ่อตัวแม่อยู่ก็ต้องยอมรับครับว่าแต่ใครสายร้องเนี่ยเขาก็กินขาดอยู่แล้วเรื่องร้องถูกไหมแค่หายใจนิดนึงเขาก็ไปอ้าวแล้วนะฮะส่วนใครที่แบบสายสวยอ่ะเราก็จะมองเฮ้ยมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างหนึ่งของทีป๊อปนะพูดตรงๆว่าทีป๊อปเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความน่ารักก่อนแล้วมันถึงจะพาไปกรูมมิ่งการร้องเพราะฉะนั้นใครที่น่ารักก็อาจจะถูกเราตกหรือตกเราได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าไปอีกระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่ามีกลุ่มที่เราคิดว่าอยากได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในวันที่1ที่จะถึงเนี้ย1ทุ่มตรงเป็นต้นไปที่ MGI Hall จะมีคอนเสิร์ตเฉพาะเขาไม่มีรุ่นพี่เลยสักคนเดียววันนี้เป็นอุ่นเครื่องให้เขารู้ว่ายอมใจแล้วกลับไปกรุงเทพเนี่ยเขาจะเข้าซ้อมหนักประมาณ3วันซ้อนๆ 2-3 วันก็คือเล่นกับไลฟ์แบนด์นะฮะต้องพาไปทำทุกอย่างเลยแดนเซอร์ทีมใหม่และเขาต้องเข้าซ้อมเข้าร่วมเข้าแสดงกันทั้งหมดเนี่ย24คนเพื่อจะตัดเหลือ12คนนะครับในวันนั้นก็คงจะต้องเสียดายนะฮะที่ใครไม่ผ่านเราคงต้องเชิญลงทันทีหลังจากคอนเสิร์ตจบก็คงจะต้องปาดน้ำตาเสียอกเสียใจกันไปต้องขออภัยด้วยจะประกาศวันนั้นเลยครับเป็นการโหวตคิดว่าน่าจะประกาศวันนั้นนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเออใครได้ไปต่อใครได้ไม่ได้ไปต่อ12คนไปต่อก็จะขึ้นโชว์เป็นเมนหลักในวันที่ในวันที่6เมษาเป็นโชว์เปิดปีนี้เบรกแรกจะไม่มีแนะนำตัวจะเป็นโชว์อย่างเดียวนะซึ่ง12คนนี้จะได้โชว์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงเบรกหลังๆก็จะประกาศจาก12เนี่ยเหลือ6คนสุดท้ายที่จะได้ไปเกาหลีนะฮะก็เหลือแค่6คนที่รัฐเป็นการโหวตหรือเป็นการกรรมการทั้งโหวตและทั้งกรรมการจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะวันที่1เนี่ยใครที่จะพาลูกๆตัวเองรอดจะต้องอยู่ในฮอด้วย ถ้าไม่ได้อยู่ในฮอเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าเราจะใช้คนในฮอเป็นกรรมการทั้งหมด ในการที่จะให้สิทธิ์ให้เสียงว่าแน่นอนครับการเป็นทีป๊อปนอกจากร้องเก่งเต้นเก่งมันยังต้องมีฐานเสียงที่ดีพอสมควรมันถึงจะไปได้ครับพี่รัฐขอย้อนถามว่าในรอบคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างคะที่คัดเลือกเข้ามาหรือไม่กติกาเปลี่ยนไปครับพี่รัฐกติกาเปลี่ยนไปเพราะที่นี่เราตามใจเขาหมดเลยนะเขาคิดเองเอง 4B ก็5 4 20ก็โอเคก็แปลกดีผมก็ชอบนะฮะแล้วก็เข้ามาก็จนถึงรอบ10คนเนี่ยมันเป็นคำถามและคำตอบจริงๆเ
ขาก็นั่งปรึกษาว่าใครตอบดีใครตอบไม่ดีผมว่าตามใจเขานะผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่เราเห็นก็มีหลายคนที่แบบเราก็คิดว่าเออเสียดายของเหมือนกันที่ไม่ได้เข้าเพราะพื้นที่มันเต็มอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชนะเด็กน้อยๆผมว่าคนก็เดาถูกนะว่ากลุ่มเนี้ยจะต้องมีคนชนะอยู่ในกลุ่มเนี้ยตั้งแต่ก่อนประกวดมิตรแกนขวัญใจภูเก็ตแล้วก็หนึ่งในนั้นที่เขาพูดถึงก็คือประชุมก็ได้มงกุฎไปก็ไม่รู้จะล้างอาถรรพ์ได้ไหมเพราะมงกุฎจังหวัดส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ใหญ่สุดซึมไปเลยถ้าได้ฟังสัมภาษณ์หลายคนก็มองว่าเอ๊ะพอมุมนี้ปุ๊บก็จะไม่มุมใหญ่จะเป็นอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งกรุงเทพบอกเลยว่ากรุงเทพเขามาบอกทีหลังว่าเขาอธิษฐานว่าเขาไม่อยากได้แปลว่าเขาไปบวชบานมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เขาจับมือเขาบอกเขาไม่อยากได้คือใจนึงก็อยากได้แต่ใจนึงเขาบอกเขาถือเค้กเขาไม่อยากได้แล้วพอเพื่อนได้เขาก็อ้าวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าง5คนเมื่อวานเราเห็นใครที่แบบ10คนดีกว่าเห็นใครที่แบบว่าพอเข้าตาบ้างมั้ยคะอะไรโอ้โหผมว่ามันก็ 70% ในนั้นน่าดูนะแล้วก็น่ามองเพราะว่ามีทั้งเด็กใหม่นี่ผมว่าหลายคนก็มาจับจ้องตาเป็นมันนะครับเพราะว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่เราสร้างได้นะครับเด็กใหม่ก็น่าสนใจแต่ว่าโอเคล่ะประสบการณ์ก็อาจจะยังน้อยนะครับแล้วก็เด็กที่เจนเวทีคือเด็กที่ประกวดแกรนด์มาแล้วเนี่ยหลายคนก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนที่มาก็ยังทำโจทย์ใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเสียน้ำตากันไปเมื่อวานนี้ก็รู้สึกเสียใจแล้วมีคนแอบไปร้องไห้ก็เยอะแล้วบางคนถึงเป็นตัวเต็งแล้วบางคนถึงขนาดคนสวยอ่ะได้ข่าวไปร้องไห้ก็สู้ๆนะครับอย่าเพิ่งร้องเลยเพราะว่าเรายังอยู่ด้วยกันอีกประมาณ18-19วันทุกอย่างมันพลิกโอกาสได้หมดเราเก็บตัวเนี่ย1เดือนกับ6วันว่าปีหน้าจะเก็บ100วันไปด้วยกันมั้ยฮะถาม PR ค่ะ PR พร้อมมั้ยคะแล้ว100วันแล้วเราจะเผาเลยรวมกันให้หมดก็อย่าเพิ่งท้อนะครับมันไม่ได้บอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ว่าสิ่งนึงที่คุณจะต้องมีคือคุณจะต้องเอาชนะใจคุณให้ได้บางคนมองคนเวทีบนเวทีวันนี้คนที่อยู่ข้างล่างมีความรู้สึกว่าตัวเองข้างบนคงจะมีแสงเยอะต้องยอมรับครับว่าแน่นอนครับมันก็จะมีแสงมากกว่าปกติทั้งด้านทีป๊อปแต่คุณอย่าท้อเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้ขึ้นมาบนทีป๊อปแล้วก็ยังมีผลงานดีอยู่ครับพี่ว่าปัญหากับดราม่าเมื่อวานที่เกิดขึ้นเรื่องน้องเหมยเหมือนคนมองว่าเหมือนแฟนนางงามมองว่าดันเกินโอ้ผมไม่ได้ตัดสินนะแต่ถามว่าน้องเหมยดีไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าเขาเข้ามาในหมวดของเบรนนะฮะตอนผมนึกว่าน้องจะเข้ามาในหมวดของบิสเนสขายของดีแต่ว่ากรรมการเขาเลือกให้มาเป็นเบรนผมก็ยังถามว่าทำไมเลือกเบรนครับเขาบอกว่าสมองน้องดีน้องถึงพาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้โอเคแล้วก็สมองน้องก็ดีจริงๆรอบ20ไป10น้องตอบดีมากนะครับเอาไม่ลงอ่ะถ้าเกิดพลาดนิดนึงผมว่าลงเลยหรือเท่าๆกันก็ลงนี้มันเอาลงยากพอผ่านก็ไปรอบ5คนน่ะคำตอบ5คนตอบคำถามน้องตอบดีมากแต่ด้วยบวกลบคูณหารแน่นอนครับอย่างที่น้องบอกน้องไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาสวยน้องไม่ได้มีต้นทุนที่หุ่นดีนะครับน้องก็เลยไปจอดที่รองอันดับ3รองอันดับ3มันก็มีดราม่าเรื่องคุณเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรียวไซต์อยู่ที่อะไรประมาณถ้าเรียวไซต์ต้องใหญ่กว่านี้เยอะนะฮะต้องใหญ่กว่านี้เยอะถ้าเรียวไซต์ต้องใหญ่กว่านี้เยอะน้องก็ไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาด70ถูกมั้ยก็ไม่ได้68นะครับเดี๋ยวรอดูน้ำหนักตอนขึ้นบนหน้าจอเพียงแค่ว่าน้องอ่ะมาในหมวดของคนแอบเจ้าเนื้อแต่ถามว่าอ้วนมั้ยสำหรับผมในตอนเนี้ยถ้าพูดถึงกันตรงๆผมไม่แอปอยู่แล้วมันก็ถ้าเปรียบเทียบคนอื่นน้ำหนักน้องเยอะกว่าคนอื่นแต่ถามถึงขนาดว่าเฮ้ยมันอ้วนเป็นชับบี้เลยไหมหรือมันอ้วนจนแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นกรรมการอึ้งไหมครับกรรมการอึ้งไหมอึ้งเรื่องอะไรฮะกรรมการอึ้งไม่คืออย่างมันก็เยอะไปแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์น้องนะจากวันที่เขาจะเข้าจนถึงตอนนี้เขามา7โลแล้วน้องบอกว่านะน้องจะทำอีกอย่างน้อยน้องจะทำอีกถามว่าเออแล้วมันจะลงไหมอีกไหมก็บอกว่าหนูแทบจะ6อะไรนะกิน6ไม่กิน18อะไรอย่างเงี้ย6ทับ18แล้วแล้วหนูก็กินแต่ผักหนูก็กินแต่แบบของที่มันจำเป็นจริงๆเจอน้องไม่กินแป้งเลยแล้วน้องโนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โนไขมันโนของหวานก็น้องก็พยายามอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องมีหลายคนคงจะจับได้ว่าทำไมเราพูดถึงเขา
น้องมีสมองที่ดีมากน้องมีสมองที่ดีมากสมองหายากมากนะครับผมบอกเลยสอนยากมากหนึ่งในตัวอย่างของสมองที่ทำให้เขาอยู่ได้ในวันนี้เลยอิงฟ้าวราหะสมองดีมากรู้จักว่าจะต้องทำอะไรจังหวะนี้ต้องพูดอย่างไรต้องหลบอย่างไรต้องชนอย่างไรและต้องเล่าเรื่องอย่างไรและสมองนึกถึงสิ่งที่คนอื่นนึกไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับว่าเหมยเขาสมองดีแสดงว่าเห็นอิงฟ้าสองแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นพูดถึงสมองเราไม่ได้พูดถึงบอดี้บิวตี้แต่ว่าเบรนโอเคเพราะว่าสมองมันบางทีมันออกมาชัดอะการเล่าเรื่องในคำตอบอะมันเป็นการเล่าเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วคล้อยฟังแล้วเพลินอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาบอกทุกท่านขาใช่ไหมมันก็เป็นแนวประหลาดอะเออขาอยู่นั่นอะนะก็ตกแม่ก็ไม่เยอะมากตกกลางคืนก็ขากันหมดเลยก็ถือว่าร่วมทีมได้ผมไม่มีปัญหาแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าจะต้องชนะหรือไม่ชนะเข้าใจมั้ยแต่เขาทีมได้ไม่ได้โอ้โหทำไมว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินเพราะว่าเรายังสรุปไม่ได้การเวลาพิสูจน์คนมีอีก18วันอาจจะมีคนที่ดีกว่านั้นสมองมาเยอะกว่านั้นปฏิเสธเขาไม่ลงก็จำเป็นที่จะต้องยอมกันไปหรือถ้าเขายังคงดีขึ้นและดีขึ้นและดีต่อไปเรื่อยๆและน้ำหนักลดไปสัก8กิโลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีบุญมาวาสนาส่งสมมุติเอาถามตรงๆถ้าเขามี15ด้อมขึ้นมาไปไหนแบบแน่นไปหมดมวลชนหนาแน่นจนทำอะไรไม่ได้วันนั้นก็เป็นวันที่เขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่รอวันนั้นจะเป็นสามด้อมแล้วอะไรนะสามด้อมก็สามด้อมแล้วประมาณโอเคขอบคุณค่ะ